แม่ดิ่งก็กำลังใจดีเนาะแม่ดิ่งกำลังใจดีครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบมีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบสวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยเขาก็ยิ้มเขินๆของเขาที่มีคนมาฉีดแม่เยอะนี่ใช่ไหมนี่มุกน่าจะอยู่แม่เป็นสาวฮอตค่ะในวันนั้นน้องคือดิวกับผมมาตั้งนานแล้วครับน้องบอกว่าถ้าคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ของเขาเองในการเรียนของเขาเขาก็จะมีโปรเจกต์นี่กิจกรรมของโรงเรียนใช่ใช่ค่ะที่จะต้องพี่ไปดูหนูนะต้องไปหาหนูนะอะไรเงี้ยครับก็รับปากว่าจะไปแล้วผมก็เคลียร์งานทุกอย่างแล้วก็ไปหาแล้วไปดูน้องซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากทำออกมาได้คือจุดโฟกัสผมอยู่แค่น้องอ่ะคือน้องทำออกมาได้ดีมากๆครับมันค่อนข้างที่จะหลายกิจกรรมที่เราได้เจอกันพอมารักแล้วอ่ะเราไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ความสุขโมเมนต์ที่ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่มักจะอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เสมอจะไม่ทอดทิ้งเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบนี้ดีครับแม่ดิ่งก็กำลังใจดีเนาะแม่ดิ่งกำลังใจดีครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบมีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ช่วงหลังๆเขาสวยนะเขาแบบว่าดูแลตัวเองราศีเวลาแบบออกงานเนี้ยสวยนะหรือว่าเขามีคู่จิ้นเหรอหรือว่ามีคู่จริงของเขาไม่รู้ต่างๆเราไม่รู้อะไรหรือเปล่าผมเพิ่งได้เจอเขาวันที่ไปดูน้องแหละครับทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบสวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยเขาก็ยิ้มเขินๆของเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต้องสแกนครับต้องสแกนหน่อยยังไงโดนแม่สแกนแล้วขอสแกนกลับหลังๆเป็นของพวกผมแล้วหลังๆเป็นของพวกผมแล้วครับต้องแบบไหนจริงๆไม่แค่รักแม่นะครับแค่จริงใจดูแลแม่ได้ในช่วงที่แม่เหนื่อยในช่วงที่แม่ต้องการอ้อมกอดใครสักคนหรือว่ากำลังใจจากใครสักคนแค่นั้นก็ดีแล้วไม่ว่าจะใครที่เข้ามาแล้วแต่เขาบอกว่ามีคนมาจีบแม่เยอะนี่ใช่ไหมนี่มุกน่าจะเยอะมีคนมาจีบแม่ดิ่งแม่เป็นสาวฮอตค่ะแม่เป็นสาวฮอตจริงๆไม่พูดอะไรแล้วรู้เรื่องแม่แล้วเครียด